ค่ะและแน่นอนว่าทางนิวส์วันของเราก็จะเกาะติดเรื่องนี้มาให้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะคะมาต่อกันที่นายกรัฐมนตรีค่ะที่แถลงในที่ประชุม UN นะคะว่ามุ่งลดความเหลื่อมล้ำสร้างความเท่าเทียมยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงและเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างรัฐธรรมนูญค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมประชุมเต็มคณะของสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่70หรือว่า UN Summit นะคะรับฟังปราศรัยโดยสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสจากนั้นพลเอกประยุทธ์ได้กล่าวถ้อยแถลงในการประชุมกลุ่มย่อยที่สหประชาชาติหัวข้อขจัดความยากจนและหิวโหยมีใจความสรุปว่าความเหลื่อมล้ำยังคงเป็นปัญหาสำคัญของสังคมไทยจากโครงสร้างที่ไม่สมดุลและปัญหาการกระจุกตัวในการถือครองที่ดินและทรัพยากรซึ่งรัฐบาลไทยได้ให้ความสำคัญในการสร้างโอกาสทางสังคมและการเข้าถึงแหล่งทรัพยากรของประเทศทั้งนี้การแก้ปัญหาจะยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เน้นการเติบโตอย่างยั่งยืนบนหลักความพอประมาณมีเหตุผลและภูมิคุ้มกันนายกรัฐมนตรียังได้ชี้แจงถึงการบริหารประเทศว่ารัฐบาลกำลังวางรากฐานการพัฒนาและวางแผนการปฏิรูปประเทศครบวงจรทั้งการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมของประชาชนอย่างกว้างขวางรัฐบาลมีความรับผิดชอบในการสร้างกติกาเอื้อให้ทุกคนในสังคมได้รับโอกาสเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นการศึกษาบริการทางการแพทย์และสังคมตลอดจนต้องได้รับความคุ้มครองโดยกระบวนการยุติธรรมคงต้องรอดูกันหลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีกลับมานะครับจากสหรัฐอเมริกานะว่าท่านไปกล่าวถ้อยแถลงในที่ประชุมที่สหประชาชาติแล้วเนี่ยมีผลตอบรับอย่างไรบ้างด้วยนะครับตรงนี้